สวัสดีครับถัดมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของลอจิกที่เป็นเกตคีเปอร์นะครับก็คือเป็นประตูนั่นเองนะฮะที่อนุญาตให้ผ่านได้กี่คนนะครับผ่านได้กี่คนนะฮะก็ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราสมมติผมตัวนี้พอร์ทัลนะครับก็1ตัวเนี่ยมันออกมาเป็น2ใช่ไหมฮะปึ๊บออกมาเป็น2เนี่ยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเกมของเรานะครับก็ไม่อยากให้มันไปเป็น2แบบเนี้ยนะครับเราไม่รู้มันจะเกิดบั๊กอะไรบ้างนะฮะเราก็สามารถที่จะมีเกตตัวนี้นะครับในการที่จะกันกองได้นะครับว่าจาก2เนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยจะให้เหลือสักเท่าไหร่นะครับอย่างตรงเนี้ยผมอาจจะไปใส่เกตไว้นะครับว่าถ้าเข้ามาถึงประตูตรงนี้นะฮะจะยอมให้ผ่านกันเหลือออกมาเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เห็นประตูชัดง่ายๆนะครับก็อาจจะยืนตรงนี้หน่อยแล้วกันนะฮะว่าถ้าเดินผ่านช่องตรงนี้ไปแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ศัตรูออกไปก่อนแล้วกันนะครับโดยเกตคีเปอร์ตรงนี้ครับก็สามารถจะกำหนดได้ว่าจะให้ผ่านออกไปได้เหลือกี่ตัวนะครับหรือว่าไม่ให้ผ่านเลยก็ได้นะครับก็เสร็จเป็นสูตรโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสกันแล้วกันนะครับนะครับโอเคออกมาเป็น2นะครับเดินโอ้เล็กไปเอาใหม่ออกมาเป็น2เรียบร้อยโดดนะฮะก็จะผ่านได้แค่คนเดียวนะครับจากที่มี2เมื่อกี้นี้อาจจะเห็นภาพโอเคอันนี้เห็นภาพไม่ชัดนักขอเอาไอ้นี่ออกโอเคคราวนี้เห็นชัดแล้วนะครับฮะสองคนเดินนะเนี่ยครับก็เหลือแค่คนเดียวนะครับก็ไปเกตได้มีคำถามเพิ่มเติมมาอีกนะฮะเพื่อเปลี่ยนเป็น0มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ0นะฮะโป้เดินละปอบปอบหายหมดเกมโอเวอร์ครับเอาเป็นตัวไว้ทำให้เกมโอเวอร์ก็ได้นะฮะเป็นตัวทำให้เกมโอเวอร์ก็ได้นะครับคือแทนที่จะเป็นเอนิมี่ใช่ไหมฮะเอาเป็นประตูอะไรสักอย่างมีตดลงมาแล้วก็ตายหมดก็พอได้นะฮะนึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่ารู้เพียงแค่ว่ามันน่าทำอะไรสนุกได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติเปลี่ยนเป็นสัก3จะมีอะไรประหลาดเกิดขึ้นไหมนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็ไม่มีอะไรประหลาดนะฮะหลักๆแล้วก็คือมันก็สามารถที่จะผ่านได้ตามจำนวนที่เราระบุไว้นะครับนะฮะมีเจอบั๊กนิดนึงครับสังเกตว่าตัวที่เราออกมาจากพอร์ทัลเนี่ยมันไม่มีอะไรตามมาด้วยฮะมันไม่มีปืนครับปืนเรามันไม่ตามมาด้วยฮะมันออกมาแต่ตัวจริงๆครับนั่นทำให้เราเห็นแล้วว่าถ้าเราใช้กลายเป็นว่ามันทั้งดูเกียร์คิปเปอร์ไปเจอปัญหาพอร์ทัลนะฮะนะครับออกมาแต่ตัวครับอันอื่นไม่ตามมาด้วยนะฮะนี่ก็จะเรียกว่าเป็นบั๊กไหมจะเรียกว่าเป็นบั๊กก็ได้นะฮะเพราะบางทีเราก็ผูกกันไปแล้วเราก็คงอยากให้มันตามกันมานะครับคำถามเกิดขึ้นคือแล้วอย่างนี้ทำไงอะนะฮะถ้าต้องการให้มันจะโผล่มาใช้งานมีปืนนะครับนึกไม่ออกเหมือนกันฮะไม่งั้นอาจเปลี่ยนไปใช้ transform แทนครับนะฮะ transform แทนนะครับถ้ามีบั๊กตัวดีนะครับก็คือ transform มันสามารถจะกำหนด position ได้เลยว่าจะให้วาร์ปไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับมันก็เหมือนเป็นการเคลื่อนที่ตัวแม่ฮะตัวลูกมันก็ตามไปด้วยอัตโนมัตินะครับโอเคครับนี่อาจจะต้องไปลองเล่นดูเพิ่มเติมครับผม